ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงของหลังการเลือกตั้งช่วงหลังการประชุมครม.แล้วก็มาหลังปีใหม่เรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีถูกถามมาโดยตลอดจะมีการปรับหรือเปล่าหลายคนเล็งแล้วล่ะว่ามีการปรับแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนแต่ชื่อหนึ่งคนที่ไม่ว่าจะมีข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีอีกครั้งก็ถูกหยิบขึ้นมาถามชื่อของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรตกลงจะมาเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะเข้ามามีบทบาทในการเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณเศรษฐาเวลาพูดเรื่องนี้นะมีมลีโอนาร์โดดิคาปิโอจะมามือนึงถือเครื่องดื่มอีกมือนึงชี้อุ๊งอิ๊งพอปรับครม.ปุ๊บอุ๊งอิ๊งมาเลยคนก็คิดว่าถึงเวลาแล้วหรือเปล่าคุณอุ๊งอิ๊งทำอะไรตอนนี้คุณอุ๊งอิ๊งเขามีตำแหน่งแห่งที่ในการบริหารนโยบายอยู่แต่ว่าถ้าได้โอกาสแสดงฝีมือในการเป็นรัฐมนตรีมันก็ใช่หรือเปล่ามันเป็นความเคลื่อนไหวที่หลายคนจับตามองครับแล้วเดิมทีไม่ต้องมองไกลตัวคุณสมศักดิ์เองก็ถูกมองว่ามีลุ้นเหมือนกันขยับขยายจากตำแหน่งรองนายกที่เจ้าตัวก็รับอยู่แล้วเนี่ยไปนั่งคุมกระทรวงอื่นด้วยนะครับอนาคตของคุณอุ๊งอิ๊งด้วยเหมือนกันสุดสัปดาห์ครับคุณอิ๊งลงพื้นที่ตรวจโครงการนำร่อง30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวมีคุณหมอชลน่านไปด้วยเป็นไงยิ้มมีความสุขผลงานไปจังหวัด101กันครับก็ถูกนักข่าวถามถึงกระแสปรับคณะรัฐมนตรีเหมือนกันคุณอิ๊งครับเข้าไหมครับรัฐมนตรีรอบนี้งวดนี้เข้าไหมนะมีโอกาสเข้าครม.ในระยะเวลา4 ปีของรัฐบาลนี้หรือเปล่าคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าไงฮะบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันนะคะตอนนี้ไม่มีจริงๆถ้ามีชื่ออิงก็เซอร์ไพรส์คือผู้สื่อข่าวเนี่ยคุณยานีไหว้ครูลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปถามตกลงมีชื่อหรือเปล่าบอกยังไม่ได้คุยกันแล้วก็คงยังไม่ถึงเวลาที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีถามย้ำอีกแล้วถ้ามีชื่อโผล่ขึ้นมาจริงๆคุณอิงพร้อมไหมคะพร้อมไหมคุณอิงบอกว่าถ้ามีชื่อขึ้นมาไม่เฉพาะผู้สื่อข่าวกับประชาชนนะอิงก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะไม่ได้คุยกันเลยใช่ถ้ามีชื่อพร้อมไหมไม่พร้อมล่ะค่ะเพราะไม่ได้คุยอะไรกันเลยไม่ได้มีใครมาเกริ่นอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วคำถามที่ว่าโอ้คุณอิงทุกวันนี้ทำอะไรเนี่ยคุณอิงเป็นรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครับประธานก็คือนายกนั่นแหละแต่เราจะเห็นภาพคุณลุงอิงมีบทบาทในการขับเคลื่อนถือธงนำแล้วอะไรอีกมี30 บาทรักษาทุกที่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับอย่างที่บอกไปพอไปถามคุณภูมิธรรมบ้างเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยเป็นมือทำงานคนสำคัญข่าวปรับคณะรัฐมนตรีจะมีชื่อคุณอุ๊งอิ๊งไหมครับได้ยินมานานแล้วเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่ได้คุยกันพูดตรงกันกับคุณอุ๊งอิ๊งคือคุณภูมิธรรมและหลายๆคนในพรรคเพื่อไทยก็ยอมรับนะครับคุณอุ๊งอิ๊งมีความเหมาะสมนี่มุมมองในคนในพรรคเพื่อไทยนะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องคุณสมบัติอะไรเพียงแต่ตอนนี้จุดมุ่งหมายไม่ใช่การดันคุณอิ๊งเข้ามาแต่จุดมุ่งหมายคืออยากให้รัฐบาลทำงานได้อย่างเข้มแข็งและก็ไม่ได้คุยอะไรกันด้วยนะครับค่ะแน่นอนนะคะพอเราเห็นภาพของพรรคเพื่อไทยแล้วก็การทำงานของรัฐบาลตอนนี้ถือว่าเป็นการทำงานแบบเชิงรุกหลังจากที่งบประมาณปี 67 ผ่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว